ฮัลโหลสวัสดีค่ะมิทีน่านะคะมิทีน่าน YouTube โอเคอันคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปอันที่สองของอันที่สองแล้วก็เกี่ยวกับกรรมคืออะไรกรรมมาจากไหนแล้วเราจะหยุดกรรมนี้ได้ไงนะคะอย่างคลิปอันแรกถ้าคุณยังไม่ไปดูขอให้ไปดูก่อนนะคะที่จะเริ่มดูคลิปอันที่สองนี้เกี่ยวกับเรื่องกรรม Karma What is Karma and How did we create karma? แล้ว how can we end karma? นะคะโอเคอันอย่างแรกเลยที่น่าจะถามคุณเอาแบบง่ายๆเลยเพราะคนไทยเนี่ยก็เป็นคนชาติศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าแกก่อนที่แกจะตรัสรู้นะก่อนที่แกจะ reach nirvana หรือ enlightenment เนี่ยแกก็มีหลายๆชาติและแกก็มีกรรมมาหลายชาติแต่แกสามารถที่ว่าเขาเรียกว่านิพพานหรือว่า whatever you can call it enlightenment or you know ออกจาก matrix นี้ได้ออกจากกรรม wheel of karma เพราะแกเห็นว่าเป็น illusion เพราะแกนี่เห็นหมดข้างในใช่ไหมคะแกก็รู้ว่านะแกเนี่ยต้อง connect กับตัวผู้รู้ของแกนะคะเพราะว่าจะได้หมดกรรม เพราะฉะนั้นพอแกเริ่มเข้าใจแล้วแกมี awareness แกก็ exit แสดงว่ากรรมที่แกเคยมีมาก่อนที่สร้างมานี่zero out cancel out จบหมดปิดกรรม end game make sense ไหมคะทำไมอ้าวถึงว่าตอบคำถามกับบางคนเอ๊ะถ้าเราทำถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ถูกไงใช่ไหม because ทุกอย่างเนี่ยเป็น energy นะแล้วสิ่งที่เราจะลบได้ก็คือ energy ถ้าเราเปิดไฟตัวเราเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็ go back to your higher self or who you areที่ฮีน่าสอนมากับนักเรียนหลายคนคุณนี่เป็น energy ที่สิ่งที่คุณเนี่ยเจอกรรมที่คุณเรียกว่ากรรมต้องมาทุกข์เพราะเราถูกโปรแกรมเราเป็น energy ตัวคุณเองนี่แหละดึง attract ประสบการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตดีหรือไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณใช่ไหมฮะเราเลยคิดว่าถูกโปรแกรมนั่นแหละคือกรรมก็ yes in a way คือ you attract that energy so above and belowin and out เป็น energy มันกระจก hologram โอเคเอาแล้วนะ แต่เล่านิยายให้เรื่องหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่นิยายแต่จะเล่าเป็นทำนองแบบนิยายโอเค once upon a time การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอเค prime creator create นะคะมันก็มี reality หลาย reality แต่มี reality อันหนึ่งซึ่งเป็น higher self เอางี้อันนี้เป็น higher self ทีน่า higher self ทีน่าเนี่ยเริ่มมา experience โดยการเล่นเกมในมิติ3นี้ธีมของมิติ3อันนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ที่เรา experience ตรงนี้ที่ทีน่าตอนนี้ที่คุยคุณในวิดีโอเนี่ยธีมของทั้งโลกเลยเป็นธีมเกี่ยวกับ war the dominance themeคุณสังเกตดูไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ war dominance plurality สองด้านก็มี higher self เต็มไปหมดนะเพราะเป็น fragments of prime creator เหมือนกันที่ experience consciousness and energy ที่มา experience in different มิติแต่อันนี้เราเฉพาะเราเรียกว่าเราเป็นเกมอยู่ในมิติ3และธีมเกมเรื่องนี้เป็นธีมเกี่ยวกับ war dominance and exiting หรือว่า enlightenment หรือว่า ascension นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเข้ามาเล่นอยู่ในโลกนี้ตัวทีน่านี่เองอ่ะคือเป็น avatar ทีน่าของ higher self ทีน่า I เป็น avatar ชื่อทีน่าอยู่ในโลกนี้ที่มาเป็นครูสอนเมตาฟิสิกส์มา YouTube ทีน่าก็ผ่านเล่นอวตารเลยนะถูกโปรแกรมตั้งแต่ชาติแรกๆที่ว่าอียิปต์ลูเมเรียแอตแลนติสที่เกิดตอนนั้นแล้วก็พวกคอนโทรลเลอร์เราก็โปรแกรมนะเข้ามาตัวเองให้เชื่อทางนี้แต่จริงๆมันก็เป็นจริงในนิติ3นี้แต่จริงๆแล้วถ้า energetically มันก็ไม่จริงมันเป็นเกม like thatแล้วก็ play game นะในเกมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับ energy ถ้าเกิด repeatedly ถูก suggest ให้เราโปรแกรมมา
แล้วอวตารของเราจิตของเราเนี่ยก็วงกับตลอดมา play the same game over and over เพราะฉะนั้นอวตารข้างบนของทีน่า9 dimension หาเวทซับทีน่าบอกจนกระทั่งยูเนี่ยฉันจะมาบอกยูนะฉันเล่นเกมนะข้างบนเขาคอยดูเราเล่นเกมเนี่ยเราเล่นเกมกันพวกเราก็ตกนะพอถูก dominance ถูก war ถูกอะไรมัน war within ด้วยไงพอ war เนี่ยมันเกี่ยวกับ micro level กับ macro level อันเล็กอันใหญ่เกี่ยวกับ individual layer เกี่ยวกับglobal layer และเกี่ยวกับ impersonal layer นะเกี่ยวกับตัวเองด้วยข้างใน war within เกี่ยวกับ war between your friends family แล้วก็ war เกี่ยว between everybody the whole world เป็น energy war นะเพราะฉะนั้นน่ะ higher self ที่หน้าก็มากระซิบกระซิบป่ะถ้าอยู่จะออกเกมอันนี้โลกนี้มิติ3ได้เพื่อไม่หมุนกลับไปเรื่อยๆอยู่ใน wheel karma หรือ wheel of program เพราะเขาโปรแกรมอยู่ขึ้นมาเขาโปรแกรมอยู่เป็นอวตารชื่อทีน่าเขาก็มากระซิบบอกนั่นคือ intuition ที่เรา connect เราจิตนึ่งเราจะได้ยินเขาเรียกบางทีเขาจะมาบอกในความฝันแต่เราไม่ได้ยินหรอกผ่านมาหลายๆชาติแล้วยิ่งนั่งขึ้นนั่งขึ้นแล้วก็ยิ่งห่างเขาไม่ได้ยินมากขึ้นพอเรายิ่งห่างจากคนที่โปรแกรมเรามาเมื่อไหร่ เราก็ยิ่งหลงทางมากขึ้นไอ้ higher self ทีน่าเนี่ยมันก็มองเราลงไปมองทีน่าล่ะแล้วทีน่านะก็วิ่งเหมือนในเมซอะคุณรู้จักคำว่าเมซไหม M A Z E no M A Z E M A Z โทษ C as in cat C Eกดไม่ถูกเลยนะนึกไม่ออกเลยตอนนี้แต่ว่าเหมือนคุณเนี่ยเข้าในเมซเนี่ยหรือหรือ labyrinth นะคะที่ว่าเข้าข้างในป่าแต่ว่าวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมันก็วกกลับมาที่เก่าไม่มีหาทางออกไอ้เซาทีน่าก็ตัวเหมือนตัวใหญ่ๆเลยนะ giant อ่ะนี่ไปทางนี้บางทีบอกในฝันวิ่งไปทางนี้ออกทางนี้แต่เราไม่ได้ยินเพราะเราไม่เคยฟังเพราะเรามีแต่วิ่งเหมือนแฮมสเตอร์นะเหมือนไอ้หนูที่วิ่งแล้วไม่มีทางที่สโลว์ดาวน์และให้เรารับวิทยุฟังเพราะตอนที่เขาโปรแกรมเรามาเนี่ยโปรแกรมทีน่ามาเขาบอกว่าจำไว้นะเนี่ยเธอเนี่ยเป็นโรบอทของฉันนะฉันให้เธอเล่นเกมอันนี้นะเกมมันคือคุณเนี่ยต้องผ่านขึ้น ascended แล้วขึ้นกลับมาหาฉันได้ end gameถ้าขึ้นไม่ได้เป็นเพราะทุนไม่ฟังฉันคุณไปหลงทางอยู่ในโลกมิติคุณก็ต่อหลงจนกระทั่งคุณออกได้นั่นแหละนะทีน่าก็ผ่านไม่หลายชาติแล้วทีน่าก็ keep attracting สิ่งที่ทีน่าถูกโปรแกรมมาอ้าวเราไปทำกรรมเขานะต้องเอากลับไอความคิดนี่แหละ createrepetition ไอ้ความคิดนี่แหละ create reality หรือ create experience หรือ create ไอ้ความคิดนี่แหละเป็นการที่สร้างประสบการณ์ขึ้นมาอีกแล้วไม่หยุดเพราะเราไม่รู้จักตัวเราเองเราคืออวตารหรือ AI robot ที่ถูกสร้างมาให้มาเล่นเกมในชาตินี้ เอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะถึงตอนนี้มันผ่านแล้วตอนนี้มันถึงใกล้เวลาแล้วว่าเกมอันเนี้ยต้องหยุดต้องจบหรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องอัปเกรดเขาเรียกว่า ascension time เพราะฉะนั้นเกมอันเนี้ยทุกคนต้องเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟพอถึงมาเส้นทางนี้ทุกคนต้องเปิดไฟนะเปิดไฟด้วยกันและให้เข้าใจว่าคืออะไรถ้าคนน่ะเริ่ม slow down แทนที่วิ่งหยุดก่อนคอยดูมองพระอาทิตย์นะมองภูเขาตรงนี้เรามาตรงนี้มาก่อนไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้ผิดเพราะวิ่งไฟนี่มันจะล็อกหรืออะไรจะมีเสือจะมีไอ้พวกจระเข้จะมีอะไรจะมีความลำบากต้องขึ้นภูเขาไม่มีที่นอนมันหนาวร้อนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มค่อยๆรีแลกซ์พอรีแลกซ์เราก็ได้ยินเสียงมาทางนี้นะมาตามที่มันมีป้ายตรงนี้นะเราก็ตามไปพอเราเริ่มฟังเราไม่ต้องวิ่งเลยนะเราเดินไปเรื่อยๆชิลๆแล้วก็เอนจอยสิ่งที่เราเห็นก็เริ่มมีความสนุกขึ้นนะว่าโอเคทางที่เราของทางนี้มันก็มีการสอนหลายๆอย่างนะมันมีไอ้นู่นมีไอ้นี่นะเมื่อก่อนเราผ่านมานี้ก็ไม่เคยเห็นเลยนะผ่านต้นนี้ก็ไม่เคยเห็นนะหมายนี่ไม่เคยลองมากินไอ้ผลไม้อันนี้เลยนะประสบการณ์ไม่เคยมีเลยเพราะว่าเรามัวแต่วิ่งหาทางจนทั้งเราสโลว์ดาวน์ข้างบนเอาไอ้ให้สมองเราบอกโอ้ไปทางนี้นะทางนี้นะเธอจะได้แบบ
เป็นที่เล่นอย่างนี้นะได้ลองผลไม้อันนี้ได้ลองกินอาหารอย่างนี้ได้เจอคนนึงคนนี้แล้วเขาก็ชี้ทางให้แล้วก็ไปเจอคนที่เคยแบบรู้ทางแล้วก็ชี้ทางให้คุณก็ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยทางเนี่ยสว่างขึ้นง่ายขึ้นสนุกมากขึ้นพอคุณออกถึงปลายทางให้ส่งคุณมาเจอคุณก็รู้อ๋อนี่คือตัวฉันเองนี่นะที่สร้างเข้ามาเพราะคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นโรบอทเป็น AI ที่ฉลาดแล้วเข้าใจทุกอย่างนะ เหมือนกับคุณเป็นคอปปี้ของไฮโซของคุณนะคุณก็เริ่มเข้าใจแล้วได้เรามาเล่นเกมตั้งนานเป็นหลายพันชาติคือว่าเราเนี่ยต้องมาใช้กรรมต้องกลับมาต้องอะไรโกรธอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมเป็น energy มันก็ keep attractingแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเราเป็น higher self เราก็ forgive everybody forgive และพอเราเริ่มทำงั้น ไฟเราเปิดไฟเราเนี่ยสะท้อนเด้งกลับไปกับทุก energy ทุก energy ที่เราดึงเข้ามาหลายชาติไฟเราจะไปเปิดเขาแล้วก็ cancel out karma because ไฟคนอื่นก็เป็น higher self ของคนอื่นที่ also เป็น the same as your higher self เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ reach enlightenment เหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละหรือว่า spiritual leader หลายคนอย่าง Jesus Mohammed แล้วก็หลายๆท่านพวกท่านเนี่ยที่ถูกส่งมาเมื่อก่อนเนี่ยท้ายเขาส่งแบบ super hero เข้ามาเพื่อจะมาช่วยอวตารทุกคนแต่ตอนนั้นเนี่ย มันจะเป็น energy ที่ว่าไม่ถึงเวลาแล้วดูซิว่าเราจะเก่งแค่ไหนที่เราจะเห็นความจริงใช่ไหมตอนนั้นซูเปอร์ฮีโร่อย่างเยซูบูดาหรือมูฮัมหมัดเนี่ยทุกศาสนาเขาก็เข้ามาเขาบอกโอ๊ยมาทางนี้นะมาทางนี้นะแต่หลายคนยังไม่ยินเพราะว่าเอเนอร์จีตอนนั้นเนี่ยวิ่งแรงมากแต่ตอนนี้เกมมันเริ่มเล่นมานานละเขาได้ experience เกี่ยวกับเกมนี้เกี่ยวกับว่าเป็นยังไงที่จะมี separation ระหว่างถ้าเขาเกิด separate ตัวเขาเอง as higher self เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในร่างกายมิติสามนี้เขาจะไม่ have the same experience เป็น consciousness นะอันนี้โลกนี้ก็คือมันก็เป็น system อันเล็กๆอันหนึ่งที่มาจากหลายคือ universe เนี่ยมันมีแบบ many many expansion expand different universe expand different galaxy different จักรวาลแล้วก็มี micro เล็ก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 คุณว่ามันเล็กแล้วมันก็ยิ่งเล็กยังมีจักรวาลที่ว่า universe ที่ว่าเล็กกว่าไอเซลล์ของเราอีกเล็กยิ่งกว่านั้นอีกเล็กที่ว่าตาก็ไม่เห็นด้วยบางทีกล้องก็ยังไม่เห็น magnetic ไอ magnifying glass ก็ยังมองไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กมากงั้นเป็น different universeconstantly expand constantly ตลอดเวลาจะ expand แล้วก็ใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นเป็น different experience different program อันนี้จะ very confusing มากแต่ว่าที่หน้าเพิ่ง ยกตัวอย่างเหมือนกับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคุณก็จะยินว่าอนาคตเนี่ยไม่นานเนี่ยก็จะมีแบบ AI ที่ว่าเป็นมนุษย์โรบอท แต่มันก็เป็นกระจกส่องกับเรานั่นแหละเรานี่ก็เหมือนกับโรบอทที่มีฉลาดมีความรู้สึกมีการรักมีอะไรแต่อันนี้จะเป็นมิเรอร์กลับมาให้เราเห็นบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าฟังตอนนี้ แต่บางคนก็ฮามอนโมเมนต์เข้าใจเลยเพราะว่า everything ที่เรา experience ในโลกเนี่ยมันเป็นมิเรอร์เป็นกระจกให้เราเห็นนะโอเคนะคะคลิกอันนี้ คุณอาจจะบอกว่าฟังอาจารย์ทีน่าฟิ้งฟังยิ่งงงยิ่งคลิปต่อมายิ่งงงอย่าฟังใหม่อีกรอบนึงแล้วก็หรือถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะถ้าชอบคลิกไลค์แชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะเป็นการเปิดอวัยวะเปิดตาแต่มันอาจจะ very complicated หรือว่าเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ง่ายที่จะอธิบายแต่ว่าจะให้รู้ว่าแทนที่จะคิดว่าเป็นกรรมให้ตัดความคิดอันนั้นว่าคุณต้องมาทรมานต้องมาใช้ you know ให้คิดว่าคุณเนี่ย
connect back to your true self, to higher self. คุณแค่เป็นอวตารที่นี่มา experience แต่แล้วให้คุณ let go คำว่ากรรมหรือต้องมาใช้กรรมหรือต้องมาทรมานให้คุณเริ่ม connect กับ your who your higher self มิติไหนขึ้นไป beyond that แล้วคุณก็พอคุณเริ่มเปิดไฟคุณก็เริ่ม end karma becauseบางคนบอกอ้าวทำได้ยังไงเพราะคุณไปทำกับเขาแล้วต้องมีการคืนเหรอ No จำได้ไหมที่หน้าบอกคุณเป็น energy once you do that it reflects back the energy back to everybody you have in connection with because everybody is you คือคุณนี่เอง energy ของคุณนี่เองที่คุณดึงเข้ามา experience เข้าใจไหมคะอย่างคนที่ฆ่าคนตายมาก่อนฆ่านี่ also bad program thinking นะคะBerbic มันเป็นสิ่งที่ว่า hard to understand นะยากที่จะเข้าใจบางครั้งที่ที่น่าอธิบายนะคะแต่ว่าหวังคงจะเข้าใจมั่งนะโอเคนะคะถ้าชอบหรือถ้าไม่เข้าใจ post comment ที่น่าพยายามจะอธิบายจะถ้าไม่เข้าใจก็พยายามอธิบายใหม่ในคลิปอันหน้าถ้าเป็นไปได้แต่คิดว่าบางคนจะเข้าใจกันมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ว่า follow Tina แชร์วิดีโอ Tina คลิก comment ถ้ามีอะไรให้แชร์บอกเลยฮะแล้วก็คลิก like thank you very much และถ้าเกิดสนใจที่จะเรียนกับ Tina นะคะ CMUL Tina เรียนสอนกับอาจารย์ Grace นะคะอาจารย์ Grace ก็มีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะคะเขามีวิดีโอหลายอันเลยนะที่เกี่ยวกับที่ว่าเข้าไปวิดีโอเกี่ยวกับmeditation อย่างเงี้ยนะคะคุณก็ไปดูอาจารย์ของอาจารย์ Ultimate of Light ก็ได้อันนี้แหละคือเหตุผลที่เราตั้งโรงเรียนชื่อ CMUL คือ Center of Metaphysics and Ultimate of Light นะคะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่สอน Metaphysics เกี่ยวจิตวิญญาณแบบแรกของเมืองไทยนะคะถ้าสนใจไปเข้าลิงก์อยู่ในวิดีโออันนี้คือเข้า Facebook ของ CMUL เพราะมันมีที่ว่า list class เอาไว้เรามีชั้นไหนที่เราสอนบ้างเรามีสอนหลายๆชั้นนะคะที่ให้คุณเนี่ยเข้าหาตัวเองแล้วเจอตัวเองแล้วก็ Bangkok Metaphysics ก็คือเป็นกลุ่มของทีน่าด้วยใน Facebook โอเคนะคะ Thank you very much click share again นะคะขอบคุณค่ะ Talk to you later until next clip นะคะสวัสดีค่ะ